ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหูคิงหักข้าล้มเหลวได้โปรดหาทางออกจากที่นี่ไปพร้อมกับเล็งรู้เฉิงเมื่อเสียงสิ้นสุดลงเขาสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นที่ฝังแน่นของเจียงวู่เฉิงข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดกู่คิงพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมเตียงวู่เฉิงยิ้มแต่สายตาของเขาจ้องไปที่เล็งรู่เฉิงที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาเขาก้มหัวและจูบลงเบาๆที่ริมฝีปากของนางจากนั้นเขาก็วางนางไว้บนหลังของกู่คิงจากนั้นเขาก็หลับตาลงแก่นแท้โลหิตที่มีต้นกำเนิดมาจากเทพโบราณระดับ8ราชาลั่วเซินถูกห่อหุ้มไปด้วยเส้นเลือดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันหลงเหลืออยู่เพียง7ส่วนเท่านั้นเขาสูดลมหายใจเข้าและบังคับให้เส้นเลือดคลายออกจากแก่นแท้โลหิตเขาไม่รีรอที่จะกลืนกินแก่นแท้โลหิตในคราเดียวเขาดูดซับ7ส่วนที่หลงเหลืออยู่ของแก่นแท้โลหิตตูมพลังของเทพโบราณที่แข็งแกร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนได้ระเบิดขึ้นภายในร่างของเจียงวู่เฉิงพลังของเทพโบราณนี้พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและส่งคลื่นสั่นสะเทือนไปทั่วโลกผู้ที่หมดหนทางและสูญสิ้นความหวังทั้งหมดหันมามองเขาด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาตกใจอย่างมากเมื่อสังเกตเห็นพลังที่น่ากลัวจากร่างของเจียงวู่เฉิงการแสดงออกที่น่ากลัวอย่างไม่เคยมีมาก่อนปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาสามารถบอกได้ว่าพลังที่ระเบิดออกมาจากร่างของเจียงวู่เฉิงนั้นแข็งแกร่งกว่าราชากู่ตงเจียงวู่เฉิงจักรพรรดิเซียวจักรพรรดิหยุนและคนอื่นๆจ้องมองไปที่เจียงวู่เฉิงพวกเขากลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากได้เห็นพลังอันมหาศาลของเจียงวู่เฉิงแม้ว่าความหวังนั้นจะดูริบหรี่แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นแรงสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเด็กหนุ่มในขอบเขตอนันต์แต่เป็นเพียงคนเดียวที่สร้างปาฏิหาริย์นับไม่ถ้วนในสนามรบนี้เขาได้แสดงศาลาอาวุธวิเศษที่ทรงพลังอย่างน่าตกใจซึ่งมันมีอาวุธจักรพรรดิจำนวนมากจากนั้นด้วยระดับการบ่มเพาะในขอบเขตอนันต์เขาได้ต่อสู้กับเสี่ยหมางอัจฉริยะของโลกอนันต์ซึ่งเป็นปรมาจารย์เต๋าเขาใช้ทักษะสายฟ้าของเขาเพื่อส่งให้เสี่ยหมางพ่ายแพ้และเกือบจะฆ่าเขาเมื่อสงครามสงบลงในเวลาต่อมาเขาได้เผชิญหน้ากับปรมาจารย์เต๋าสามคนเพียงลำพังและใช้กระบวนท่าเพื่อสังหารหนึ่งในนั้นจากนั้นกองทัพอมตะของตระกูลเซี่ยก็ถูกส่งออกมาและเปลี่ยนกระแสของสนามรบไปอีกฝั่งทันทีกองทัพของจักรพรรดิเซียวถูกบีบให้ถอยหลังทีละนิดในขณะนั้นเองที่เจียงวู่เฉิงปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือฝ่ายของจักรพรรดิเซียวพร้อมกับหนอนตัวใหญ่เจียงวู่เฉิงได้ปลดปล่อยกระบวนท่าการโจมตีด้วยจิตสำนึกและการโจมตีด้วยคลื่นเสียงเมื่อคลื่นเสียงแพร่ออกไปกองทัพอมตะของตระกูลเซี่ยก็พังพินาศทั้งหมดและในไม่ช้าสถานการณ์ก็กลับมาทางฝั่งของจักรพรรดิเซียวอีกครั้งเจียงวู่เฉิงทำให้สถานการณ์จบลงด้วยกระบวนท่าเดียวอย่างราบรื่นก่อนหน้านี้เซี่ยหยงปรมาจารย์เต๋าและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเซี่ยมาเป็นเวลาหลายปีได้เข้าร่วมในการต่อสู้ในที่สุดมันก็ยังเป็นเจียงวู่เฉิงที่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ที่ใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเขาปลดปล่อยนิ้วทั้งสามที่แข็งแกร่งติดต่อกันกว่าที่เคยมีมาเซี่ยหยงประสบกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจนต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงลิ่วเพื่อใช้ทักษะลับเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนคนเดียวตอนนี้เจียงวู่เฉิงกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างน่าตกใจในช่วงเวลาที่คนอื่นๆต่างสิ้นหวังเกี่ยวกับค่ายกลกลืนชีวีและยอมแพ้ต่อความตายเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่ไม่น่าเชื่อได้อีกหรือไม่ที่ฝ่ายของจักรพรรดิเซียวมีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาล้วนจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงปาฏิหาริย์แบบใดที่เจ้าหนูนี่จะสร้างขึ้นมาอีกเขาจะฆ่าเทียนหยวนซือคนนั้นได้จริงหรือข้าหลัดสงสัยเซี่ยเถากล่าวอย่างเย็นชาข้าหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะประสบความสำเร็จ
เซียหยงยืนอยู่ที่ด้านหลังในขณะที่เขาจ้องมองเจียงวู่เฉิงอย่างเย็นชาหากเขาสังหารเต่าหยวนซือได้จริงๆเขาก็จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนในทางกลับกันสำหรับความขุ่นเคืองฮึ่มคาบนั้นได้เลยว่าเขาจะต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลสำหรับการลงมือครั้งนี้แม้ว่าเขาจะฆ่าเต่าหยวนซือได้จริงๆแต่ข้าก็มั่นใจว่าเขาจะต้องเสียชีวิตเช่นกันนั่นจะช่วยเราไม่ให้มีปัญหาในการแก้แค้นเขาสายตานับไม่ถ้วนที่เก็บงำความคาดหวังและอารมณ์ที่ซับซ้อนทุกประเภทมุ่งไปยังเจียงวู่เฉิงในขณะเดียวกันเจียงวู่เฉิงกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในร่างกายของเขาหลังจากดูดซับแก่นแท้โลหิตที่เหลือทั้งหมดของราชาหลัวเซินแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังของเทพโบราณที่น่าเกรงขามแล่นผ่านร่างกายของเขาอย่างรุนแรงผลกระทบที่ไม่เคยมีมาก่อนในร่างกายของเขาทำให้เขากัดฟันแน่นขณะที่อดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรงภายในเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุมพลังเทพโบราณคนอื่นจะสามารถตรวจพบได้ว่าพลังของเขาระเบิดออกมาหลายต่อหลายครั้งดาวที่ระหว่างคิ้วของเขาเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งเมื่อเขาพยายามจะกลืนกินแก่นแท้โลหิต3ส่วนเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของระดับ4ดาวเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้มีดวงดาวที่ควบแน่นระหว่างคิ้วของเขาจากนั้นมันก็ปรากฏขึ้นอีก1ดวงการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีวี่แววว่ามันจะหยุดพลังของเทพโบราณที่เหลืออยู่ได้สร้างดาวดวงสุดท้ายขึ้นทำให้มันมีทั้งหมด7ดาวอย่างไรก็ตามดาวดวงที่7ล้มเหลวในการก่อขึ้นมาและหลงเหลือเพียงเงาลวงตาบนผิวของเขา6ดาวเทพโบราณสายเลือดจักรพรรดิระดับ6ดาวเขาใกล้จะกลายเป็นเทพโบราณระดับ7ดาวนี่เป็นความแข็งแกร่งระยะสั้นที่เจียงวู่เฉิงได้รับหลังจากดูดซับแก่นแท้โลหิตทั้งหมดตอนนี้เขาหลับตาลงขณะที่ร่างกายของเขาสั่นสะท้านเล็กน้อยเพราะความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่เขารู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับเขามีคนนับไม่ถ้วนที่จ้องมองมาที่เจียงวู่เฉิงแม้แต่เต่าหยวนซือที่ยืนอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้กรอบป้องกันของเขาก็ไม่ได้ที่จะมองดูเขาในที่สุดเจียงวู่เฉิงก็ลืมตาขึ้นในขณะที่เปลือกตาของเขาเปิดขึ้นแสงสีทองเข้มที่ดูเหมือนจะสามารถทำลายโลกได้พุ่งผ่านรูม่านตาของเขาความเจ็บปวดที่เสียดแทงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนทำให้เขาส่งเสียงคำรามออกมาโดยไม่สมัครใจมันเป็นเสียงคำรามที่เพียงพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกตกใจเสียงคำรามดังกล่าวแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นของเจียงวู่เฉิงที่จะช่วยเหลือพี่น้องสิบพี่และจักรพรรดิเซียวผู้ช่วยชีวิตของเขาไว้แม้ว่ามันจะหมายถึงการตายของตัวเขาก็ตามมันเป็นเสียงคำรามที่ออกมาจากผู้บริสุทธิ์นับล้านที่พุ่งตรงไปยังเต่าหยวนซือเสียงคำรามที่ทำให้โลกและสวรรค์สั่นสะเทือนมันกวาดผ่านดินแดนนรกร้างและสั่นสะเทือนทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันแสดงถึงความโกรธที่เจียงวู่เฉิงไม่เคยมีมาก่อนเสียงคำรามนี้ดังไปถึงสวรรค์ชั้น9มันทะยานไปข้างหน้าในขณะที่แฝงไปด้วยพลังของเทพโบราณที่รั่วไหลออกมาจากร่างของเจียงวู่เฉิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจียงวู่เฉิงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลเซียคลื่นเสียงที่เต็มไปด้วยพลังของเทพโบราณได้กวาดผ่านพวกเขาไม่ผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่หลายคนของตระกูลเซียรวมไปถึงคนที่ทรงพลังที่สุดในหมู่พวกเขาเซียหยงพวกเขาล้วนเปล่งเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากนั้นร่างของพวกเขาที่ถูกห่อหุ้มไปด้วยคลื่นเสียงก็เริ่มแตกเป็นเสียงเหมือนเศษกระดาษเมื่อเสียงคำรามลดลงสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเซียที่ยืนอยู่บนอากาศก็หายไปโดยสิ้นเชิงบรรพบุรุษเซียหยงประมุขตระกูลคนปัจจุบันเซียเถาเช่นเดียวเซียหมิงก็หายไปในเสียงคำรามเสียงคำรามที่ทำให้โลกแตกสลายดังก้องอยู่ในโลกและสลายไปหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนักรบจำนวนนับไม่ถ้วนในที่แห่งนี้รู้สึกสั่นสะท้านจิตใจของพวกเขาหลังจากได้ยินเสียงคำรามพวกเขาสั่นสะเทือนจากก้นบึ้งของหัวใจ
เพียงเสียงคำรามจากก็สามารถเอาชนะปรมาจารย์เต๋าชั้นยอดของตระกูลเซี่ยมันรวมไปถึงปรมาจารย์เซี่ยหยงความแข็งแกร่งที่ไร้แก่นสารเช่นนี้คืออะไรเทพโบราณระดับ6ดาวแม้กระทั่งเข้าใกล้ระดับ7ดาวแม้แต่กูตงซึ่งเป็นเทพโบราณระดับ7ดาวก็ไม่ได้ที่จะรู้ตกใจเมื่อเห็นฉากตรงหน้าข้าเข้าใจแล้วเจ้าหนูคนนี้ได้รับแก่นแท้โลหิตที่เทพโบราณตนหนึ่งหลงเหลือเอาไว้และเทพโบราณตนนั้นจะต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษบางทีอาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้าที่อยู่ในจุดสูงสุดอยู่มากช่างน่าเสียดายด้วยหยดของแก่นแท้โลหิตอย่างน้อยเขาก็จะกลายเป็นเทพโบราณระดับ6ดาวอย่างน้อยที่สุดในอนาคตแต่ตอนนี้เขาได้ดูดซับมันทั้งหมดและสูญเสียมันไปไม่เพียงแค่นั้นมันยังยากที่จะบอกว่าเขาจะมีชีวิตรอดหรือไม่กูดงพึมพำกับตัวเองอย่างเงียบๆแต่เขาก็เข้าใจด้วยว่าเจียงวู่เฉิงไม่มีทางเลือกอื่นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันทางเลือกเดียวของเขาคือการดูดซับพลังของเทพโบราณในแก่นแท้โลหิตและต่อสู้เพื่อความอยู่รอดน่าเสียดายที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถดูดซับแก่นแท้โลหิตได้ไม่อย่างนั้นหยดเลือดที่ทรงพลังเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะช่วยให้ข้าฟื้นพลังได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งมันจะง่ายกว่ามากที่จะพังค่ายกลในตอนนี้แต่ตอนนี้เราสามารถพึ่งพาได้เพียงเจ้าหนูนี่แล้วกูตรงกล่าวกับตัวเองทุกสายตาจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงก่อนหน้านี้พวกเขามีความหวังเพียงเล็กน้อยและคาดหวังเพียงให้เจียงวู่เฉิงสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งตอนนี้พวกเขาตรวจพบรัศมีที่น่ากลัวและพลังอันแข็งแกร่งความหวังของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเจียงวู่เฉิงอาจจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งได้เจียงวู่เฉิงยังคงวนเวียนอยู่บนอากาศหลังจากปลดปล่อยเสียงคำรามออกมาเขารู้สึกถึงพลังของเทพโบราณที่ระเบิดอยู่ภายในร่างกายของเขาค่อยๆ คลายลงเล็กน้อยเขาเงยหน้าขึ้นทันทีและจ้องมองไปที่เต๋าหยวนซือด้วยสายตาที่เก็บงามเจตนาฆ่าฟันอย่างรุนแรงจากนั้นในวินาทีถัดมาเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวเจียงวู่เฉิงก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวของเขาหนักจนบอเด็กขยี้อากาศทุกก้าวของเขาทอดยาวเป็นพันไมล์อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็พบว่าตัวอยู่หน้าเกราะป้องกันที่ห่อหุ้มร่างของเต๋าหยวนซือจากนั้นเขาก็เหวี่ยงหมัดขนาดใหญ่ของเขาเพื่อส่งลำแสงไปที่เต๋าหยวนซือเขาส่งอะไรออกมาเนื่องจากทุกคนจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงพวกเขาจึงสังเกตเห็นการกระทำของเขาอย่างชัดเจนพวกเขาต้องการค้นหาว่าลำแสงนั้นคืออะไรไม่นานพวกเขาก็เห็นว่ามันคืออะไรลำแสงนั้นเป็นรูปภาพที่สวยงามอย่างไรที่เปรียบภาพนั้นเผยให้ทุกคนเห็นพร้อมกับท่าทางโยนของเจียงวู่เฉิงและหายไปในโลกไม่นานหลังจากนั้นเช่นเดียวกับที่ทุกคนงงงวยกับการกระทำของเจียงวู่เฉิงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ